งานในที่ผ่านมาความมั่นคงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีมันก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในประเทศแล้วก็สร้างความสุขให้กับประชาชนของเราเองอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้ผมพลทหารอนุชาวท่านบอกโทนิรุตติรัตน์ผู้ขับกองร้อยเฉพาะกิจผมบอกเลยท่านที่สองครับชุดที่88ครับกระผมอันตีพิธานปีสาวลงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพิการกองรังลูกพาเป็นผู้ควบคุมแถวใจนำข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนมาร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการผืนป่าอาเซียนจำนวนยอด 1,200 นายครับที่ดีต่อกันในการอนุรักษ์ผืนป่าบ้านบ้านจะได้หายกักที่เป็นวิสาหกิจที่ดีมีความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตะแก้วแอนอมอันบาร์เราแคทบัตมองแคทปฏิบัติจีกีกลุ่มแอนอมออโลกลุกไซเนียร์ลิงยาบอกโอปิชิปรอนเราเชื่อว่าทางกับเกียร์เป็นเจ็บเลยนี่เป็นการจะได้ทำการบันทึกภาพก่อนนะครับครับตอนนี้พี่น้องเราที่อยู่ประจำหมู่ตึกเป็นไม้ภาพและถูกได้เลยครับและถูกได้เลยครับถูกก็ขอให้ตั้งใจใส่ใจเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้เราดูการกระโดดของต้นไม้ของโอเคได้เลยครับแล้วก็นะที่ปลูกนะครับก็จะฝากฝนสนใจนะครับที่ช่วยรักษาความชื้นในพื้นดินนายสาวก็ขอให้ตั้งใจใส่ใจเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้เราดูการกระโดดได้นะครับชมเรียนรังสมบูรณ์ที่พิทยาคมโรงพยาบาลครับขออนุญาตถ่ายภาพครับเนื้อท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะท่านด้วยเออเป็นที่เนี่ยครับมานะจัดการปลูกป่าเช่นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นนโยบายแล้วก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างทางของไทยแล้วก็กัมพูชานะทุกภาคส่วนนะไม่ว่าในส่วนของอาหารในส่วนของจังหวัดรวมถึงทุกส่วนนะครับก็มาในส่วนร่วมรวมถึงนักเรียนนักเรียนในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงนะในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะในพื้นที่โดยเฉพาะตามแนวชายแดนครับซึ่งเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องอยู่ร่วมกันเป็นนานแล้วก็การสร้างความมั่นคงทางด้านนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงในเรื่องอื่นนะเป็นการเสริมความมั่นคงในเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนั้นโดยผ่านโครงการปลูกป่าอาเซียนนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะและจะนำไปสู่ความสงบสุขตามแนวชายแดนทั้งหมดของประเทศไทยครับ